หมอเรื่องได้คำปรึกษาที่ดีมากแล้วก็น้องแก้มบุ๋มด้วยค่ะก็ได้คำปรึกษาที่ดีมากค่ะทั้งสองท่านเนี่ยนับว่าเป็นผู้มีความสุขมากๆค่ะยังไงคุณแม่ตัดสินใจจะแก้ไขปัญหาตรงจุดไหนก็ที่ตัดสินใจแล้วก็ตามที่คุณหมอบอกเลยค่ะก็คือหนังตาคิ้วแล้วก็หน้าผากค่ะคุณหมอที่คุณแม่มีปัญหาอะไรยังไงบ้างคือต้องบอกว่าในเทปนี้นะครับไม่อยากให้คิดว่าเป็นแค่ความงามอย่างเดียวเพราะว่าคุณแม่เนี่ยต้องบอกว่ามีปัญหาคือว่าเวลาลืมตาตอนที่ผมสัมภาษณ์เนี่ยเจอว่าตอนแรกเนาะมาด้วยเรื่องของไอ้อยากมันตาตกแต่พอคุยกันจริงๆแล้วบอกว่าหลังปลายตาครับหลังปลายตาโมคุณแม่จะมีปัญหาว่าลืมตาให้เพื่อนใช่ครับมันจะเหมือนกับเนื่องจากว่าตาคุณแม่ตรงเนี้ยตกค่อนข้างเยอะนะครับเพราะมันตกมาเยอะเนี่ยมันจะให้เหมือนเวลาเราต้องลืมตาตลอดเวลาต้องเบ่งกับเบิกตาครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้จะเป็นขอบตอบให้พอหลับปลายตาจะเหนื่อยมากมันจะแค่เนื้อตามันเล็กง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวถ้าเราจะใช้เทคนิคของเวลาผ่านนะครับในการปรับต้องเข้าไปแล้วก็ดึงขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าคุณแม่เองเนี่ยก็อยากดึงแผลนะครับที่มันติดกับแผลนอกนะครับถ้าแผลจะเป็นใหญ่เนี่ยจะตลอดแนวเหลือเล็กมากนะครับแล้วสองข้อไปสามสามวันก็สามารถที่จะตัดออกใช้ชีวิตปกติได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้จะใช้ชีวิตมือถือเข้ามาช่วยนะครับหลังจากที่ดึงไปเนี่ยรับประกันคุณแม่จะรู้สึกว่าเมื่อกี้ที่เราแค่ได้ดูใช่ไหมครับก็ดึงตาสบายดึงตาสบายแล้วก็รู้สึกว่ามันสบายตาขึ้นทำไมมันต้องเป็นบ่อยสามครับก็คือเนื่องจากน้องเวลาตรงนั้นเนี่ยดวงตาของเราจะเหมือนว่ามันจะหลับโดยอัตโนมัติเลยเหมือนกับว่ามันล้าแล้วมันพอแล้วมันไม่ไหวแล้วพอใช่ที่ท่านบอกว่าในฐานะผู้เชี่ยวชาญเนาะแต่นักเกาหลีมาคุณแม่เนี่ยว่าจากการที่สอบถามต้นนะคะจากการประเมินดูเราถามก่อนว่ายังและยังไม่ได้มาถามของแม่เราถามมาเรื่องอะไรกับคุณแม่คือคุณแม่น่าจะมีอาการของตาแล้วทีนี้ก็คือตอบของเขาคือเขาเรื่องตาใช่แล้วที่เสริมหน้าผากด้วยคิ้วด้วยคืออะไรคะเป็นการยกอันนี้ค่ะเพราะว่าเขามีผิวของตาที่ตรงนี้ค่ะคุณหมอจะใช้วิธีการยกอีกหนึ่งครั้งคือเปิดตาทีนี้คุณแม่ก็คือจะกลับมาเป็นตาโตไข่หมาไม่ถึงขนาดนั้นค่ะเดี๋ยวต้องการให้ว่าให้มันดูดีขึ้นแล้วก็ให้มันมองเห็นที่ชัดเจนขึ้นค่ะต้องทำเท่าไหร่คะก็คือต้องดูคิ้วของคุณหมอทำไมถึงไว้ใจคุณหมอเพราะว่าการแพทย์ที่นี่เป็นการแพทย์ที่ทันสมัยแล้วก็อีกอย่างมาดูสภาพโรงพยาบาลเขาเลิศมาก number one มากต้องยกให้เป็น number one จริงๆค่ะต้องใช้เวลานานไหมคะคือถ้าปกติเนี่ยครับแบบโดยวิธีการปกตินะครับเฉพาะกว่าจะเริ่มเข้าที่เนี่ยที่จะออกข้างนอกได้เนี่ยผมว่าจะมีประมาณ7-14 วันแต่ด้วยวิธีการเนี้ยก็จะว่า3-4 วันได้ละนะครับประมาณไม่เกิน5-7 วันก็จะเริ่มออกได้แล้วเนื่องจากว่าแน่นอนแหละยังอาจจะยังไม่ได้ตัดไหมอะไรก็ตามนะครับแต่ก็สามารถที่จะพอใช้หน้าได้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการทำสุดครับแล้วก็การให้เห็นแผลครับและที่สำคัญตอนที่คุยกันได้นะครับก็บอกว่าเป็นอย่างนี้ตอนที่คุยกันเนี่ยเราก็มีความคอนเซ็ปต์นะทำให้เกิดขึ้นไปต้องคงคาแรคเตอร์ใช่นะครับงั้นเดี๋ยวแฟนคลับอ้าวจำหน้าไม่ได้มันยากไหมกับการคงคาแรคเตอร์ความเป็นแม่หญิงดีคาแรคเตอร์ดีไว้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าอย่างสาวนะผู้หญิงไปแต่งหน้าจะรู้ว่าแต่งหน้าให้เปลี่ยนเยอะๆง่ายแต่แต่งหน้าให้ดูสวยแต่ยังคงความธรรมชาติเนี่ยอันนี้คือยากที่สุดเพราะมันคือความใช่ครับก็จะเรียกว่าไม่ได้ทำยากแต่ทำให้ถูกการคุยและเข้าใจเขาอย่างเคสนี้เราจะเริ่มลงวิ่งเมื่อไหร่ครับก็น่าจะเร็วๆนี้เลยครับเร็วๆนี้ไม่ขอดูคิวนิดนึงคุณแม่ค่ะเผื่อใครกำลังสนใจอยากทำศัลยกรรมอะไรเงี้ยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นถ้าสำหรับคนที่ว่าอยู่รุ่นเมืองทิพย์ของเราที่หรือประสบนิกรชาวเมืองทิพย์ของเราตลอดจนถึงนะคะคนที่อยากทำศัลยกรรมจริงๆแม่หญิงดีแนะนำเลยค่ะมาเชิญยินคุณมาเลยค่ะไม่ผิดหวังค่ะเพราะว่าการดูแลเอาใจใส่ตลอดจนถึงคำปรึกษาโรงพยาบาลของเลิศมากจริงๆค่ะ